7:16 เรื่องเล่าเช้านี้ครับผู้ชมครับสลับสับเปลี่ยนกลับมาติดตามเรื่องกรณีที่นำเสนอเมื่อวานก็คือเหตุการณ์ที่เด็กอายุ13ปีเท่านั้นเองคุณเด็กก็พบเหลืองประเสริฐสายใหม่ต้องรอดพาไปร้องทุกข์กล่าวโทษกับนายไอซ์หลุยวิตตองใช่ไหมใช่ค่ะฉายาของเขาไอซ์หลุยวิตตองนั่นท่านผู้ชมไปแจ้งความว่าถูกข่มขืนละเมิดทางเพศถูกมอมยาแล้วก็ล่วงละเมิดและถ่ายคลิปใช้ทั้งยาอีใช้ทั้งยาเคใช่ไหมค่ะแล้วถ่ายคลิปขณะลงมือล่วงละเมิดทางเพศแล้วทำถึง3ครั้งด้วยนะรวมถึงในเวลาต่อมาแฟนของในไอซ์ที่ว่านี้ก็ยังมาก่อเหตุทำร้ายนำเสนออย่างระมัดระวังพอละท่านผู้ชมน่ากลัวเดี๋ยวอายุ13ผมเห็นคลิปเต็มทั้งหมดแล้วผมหดหู่เหลือเกินโอ้โหบ้านเมืองของเรามาถึงยุคนี้เรื่องอย่างนี้ได้ล่าสุดนะครับผู้ชมครับก็ปรากฏว่าในส่วนของตำรวจพยายามจะติดตามตัวนะก่อนหน้าพากันไปในจุดที่เป็นกรณีบ้านที่ใช้ก่อเหตุเลยเดี๋ยวน้องไว้ค่ะปรากฏว่ามีเด็กที่อยู่ในวงก่อเหตุตอนที่ทำร้ายนี่ใช่ไหมแต่ตัวในไอ้เนี่ยไม่เจอและเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาหรือยังไงเนี่ยน้องไว้ตอนช่วงประมาณ2:30ค่ะในไอซ์ได้เดินทางเข้ามอบตัวกับผู้กำกับสืบสวนสืบสอบสวนกองบังคับการตำรวจนครบาล3พันตำรวจศักยะนะคะแต่ว่าทางนี้ทางนั้นเนี่ยเจ้าตัวปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลค่ะพอมามอบตัวตำรวจก็ควบคุมตัวในไอซ์ไปส่งฝ่ายสืบสวนของสน.บางชันสอบปากคำไม่ได้ใส่กุญแจมือนะคะนี่ฮะแหล่งข่าวระบุนะครับว่าที่ยังไม่ออกหมายจับในไอซ์เพราะอะไรเหรอคือในไอซ์เมื่อเป็นข่าวก็อยากจะแสดงความรู้สึกใจติดต่อขอมอบตัวแล้วก็ให้การว่ายาเสพติดเป็นของแฟนสาวที่เอามาให้เขาส่วนเรื่องข่มขืนน้องอายุ13แล้วบังคับให้น้องเสพยาด้วยเนี่ยเขายังไม่ขอตอบค่ะนี่2:30ที่ผ่านมาสดๆร้อนๆอย่างที่ผมบอกเมื่อวานโอ้ถ้าตำรวจไม่ได้ตัวภายใน1วันเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่มากค่ะน้องไบรท์แล้วได้จริงๆขณะที่ตอน4:00ผู้กำกับโรงพักบางชันกับพิสูจน์หลักฐานลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุเพื่อหาพยานหลักฐานและคราบอสุจิเอาไปประกอบสำนวนการสอบสวนนะคะเหตุการณ์นี้เราไม่ต้องขยายความซ้ำสรุปได้แต่สั้นๆว่าน้องผู้เสียหายอายุ13เนี่ยถูกนายไอซ์ฉายาหลุยวิตองแก๊งค้ายาย่านมีนบุรีรามอินทราท่านผู้ชมฮะเหมือนกับถูกเพื่อนรุ่นน้องของเจ้าไอซ์เนี่ยนายไอซ์เนี่ยล่อลวงก่อนที่ไอซ์จะตามมาสมทบแล้วใช้ยาเสพติดกันในบ้านพยายามจะนำยามาให้น้องเขาเสพแต่ปฏิเสธกระทั่งมีการบีบปากบังคับให้เสพแล้วก็ให้ดื่มน้ำตามแล้วยังเอายาเคเนี่ยใส่หลอดพ่นใส่จมูกให้สูดดมทำให้รู้สึกมึนเมาคล้ายภาพตัดสลับไปสลับมาก่อนที่ในไอซ์หลุยวิตองเนี่ยจะลงมือข่มขืนโดยเพื่อนกับรุ่นน้องในห้องลุกทยอยกันเปิดทางในไอซ์ลงมือข่มขืนแล้วผู้เสียหายเด็ก13เนี่ยชื่อว่ามีการบันทึกคลิปจากเพื่อนไอซ์ด้วยแล้วก็ปรากฏว่าถูกข่มขืนไปถึงเช้าวันเสาร์ตลอดเวลาที่อยู่ด้วยกันบังคับให้เสพยาเพื่อให้อยู่ในอาการมึนเมาก่อนจะปล่อยตัวกลับแล้วอีกวัน2วันต่อมาก็ถูกล่อลวนจากเพื่อนรุ่นน้องอีกคนให้มาที่บ้านหลังเดิมแต่คราวนี้ถูกแฟนสาวของนายไอซ์ทำร้ายร่างกายแล้วก็บันทึกคลิปเอาไว้ไปประจานในโซเชียลท่านผู้ชมต้องนึกภาพ1มันมีเรื่องอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องยาเสพติดค่ะยาเคยาไอ2มันมีเรื่องเลือกลวงไปทางเพศเด็ก3มันมีเรื่องการทำร้ายซึ่งโหดเหี้ยมเหลือเกินทำไมจะทำถึงขนาดนั้นเซคลิปขนาดทำร้ายคนทำร้ายถึงขนาดเอาไปประจานในโซเชียลประมาณว่าหึงหวงค่ะใช่ไหมพ่อเด็กผู้เสียหายเมื่อวานนี้บอกกับนักข่าวของเรานะครับนักข่าวที่ไปตามเรื่องนี้วัชราตาคำแพทย์ลงความเห็นหลังจากตรวจร่องรอยแล้วว่าลูกสาวถูกล่วงละเมิดทางเพศแน่นอนแล้วตามตัวก็มีร่องรอยบาดแผลฟกช้ำจริงนะคะเมื่อวันเสาร์เนี่ยคุณพ่อบอกว่าลูกสาวเดินทางมาหาคุณพ่อแล้วก็บอกว่าปวดหัวแล้วเล่าให้คุณพ่อฟังว่าโดนทำร้ายร่างกายตั้งใจว่ารุ่งขึ้นจะพาไปหาหมอที่โรงพยาบาลตำรวจจนกระทั่งลูกเนี่ยมีอาการอาเจียนและปรากฏเห็นคลิปที่ลูกโดนทำร้ายค่ะคุณพ่อบอกตัดสินใจขอความช่วยเหลือจากเพจสายใหม่ต้องรอดท่านผู้ชมไม่สามารถให้ดูภาพแต่ตอนที่ถูกแฟนในไอซ์ทำร้ายเนี่ยกระทืบที่ศีรษะเนี่ยท่านผู้ชมมันมีความเสี่ยงเรื่องสมองนะค่ะอาเจียนเนี่ยเป็นอาการน่ากลัวนะน้องใบใช่มันเป็นอันนี้ต้องบอกกันเลยนะครับท่านผู้ชมฮะเรื่องสมองส่วนเรื่องของในไอซ์คุณพ่อว่ายังไงลูกสาวเล่าให้ฟังเล็กน้อยว่าคบหากันแต่ว่าเรื่องยาเสพติดเนี่ยคือในไอซ์เนี่ยบังคับให้กินแล้วตรวจร่างกายผลออกมาแล้วว่าโดนล่วงละเมิดทางเพศเนี่ยความรู้สึกคนเป็นพ่อรับไม่ได้มันเกินไปไอซ์ปฏิเสธที่ไอซ์ปฏิเสธว่าไม่ได้ล่วงละเมิดทางเพศก็แล้วแต่เขาแต่ฝั่งผมเอาเรื่องให้ถึงที่สุดแน่นอน
ผมเขามาหาผมวันเสาร์ตอนเย็นน้องเขาว่าเขาถูกตีถูกเพื่อนตีคิดว่าเขาคงไม่เป็นไรเขาบอกเขาเจ็บหัวนอนไม่ได้เช้ามาเขากินข้าวเขาก็อ้วกออกเขาเป็นเพื่อนกันครับเพื่อนกับที่ว่าพาลูกสาวผมไปโดนตีครับเขาก็เพิ่งมาบอกผมว่าเขาบังคับให้โดนกินยาอะไรนี่แหละครับเอาจับยัดใส่ปากใส่อะไรเขานี่แหละครับเขาว่าเขาซึมสลืออะไรเขานี่แหละเพราะเขาก็ไม่เคยรู้ว่าเลือกยาเป็นอะไรมาอะไรครับไอ้นี่เขาแบบว่าเขาพบกันนี่คือว่าเขาๆนะที่ว่าเขามาพูดให้ผมที่พูดเมื่อวานที่แสดงข่าวนี่แหละโอ้มันนับไม่ค่อยได้แล้วครับผมมันเกินร้อยแล้วครับต้องเอาให้ที่สุดครับไม่ยอมแล้วครับผมอยากฝากบอกอะไรในไอ้กับกลุ่มเพื่อนโอ้ยังไงมันก็โดนเนี่ยไม่ยอมเนี่ยท่านผู้ชมครับแม่บุญธรรมของน้องผู้เสียหายแม่บุญธรรมนะค่ะโทรศัพท์คุยกับในไอซ์และนี่น่าจะเป็นหลักฐานรับแล้วนี่บังคับให้เสพเนี่ยใช่ไหมคือไอซ์ยอมรับว่าคบกับน้องอายุ13เป็นแฟนและมีเพศสัมพันธ์กันจริงเพราะน้องอ่ะเมาโดยวันที่แฟนเก่าของเขาก็คือนางสาวฝนมาลงมือกระทืบน้องเนี่ยเขาอ้างว่าเขาไม่ได้อยู่ในบ้านหลังนั้นแล้วเขาก็พยายามปฏิเสธตอนแรกนะคะปฏิเสธว่าไม่ได้เอายาอีไม่ได้เอายาเคให้น้องเสพแต่พอเค้นนี่แหละถึงรับว่าให้น้องอ่ะกินยาอีจริงแต่ไม่ถึงเม็ดแล้วอ้างอีกน้องอยากกินเองส่วนยาเคน้องก็ดมเองอ้าวแล้วก็บอกว่าสิ่งที่น้อง13พูดเนี่ยไม่จริงไม่ได้ยัดยาเสพติดให้เลยอยากกินเองส่วนเรื่องทำร้ายร่างกายอดีตแฟนของเขาเป็นคนทำเขาไม่ได้รู้เรื่องด้วยเขาเลิกกันแล้วเขาบอกแบบนี้นี่ฟังเสียงดูหน่อยเถอะแม่บุญธรรมที่ได้ถามใช่ไหมค่ะแฟนกันแล้วหนูมีอะไรหรือเปล่าครับวันที่แฟนหนูมาตบอ่ะทำไมหนูถึงไม่ห้ามอะครับผมไม่อยู่ครับผมมันนั้นไม่ใช่ผมไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์แต่ว่าแล้วหนูได้เอาอะไรให้น้องทานหรือเปล่าไม่ครับหนูเอายาให้น้องเล่นหรือเปล่าเอายาให้น้องเล่นไงเอาขนมให้น้องเคี้ยวไหมเอาเคให้น้องดมหรือเปล่าไม่ครับแม่อยากรู้ความจริงให้พูดความจริงทุกอย่างจริงหรือเปล่าครับน้องเมาครับแล้วเอายาให้น้องหนูก็เมาใช่ไหมน้องมันอยากใช่ครับน้องมันอยากน้องมันอยากกินแล้วหนูก็เอาให้น้องใช่ไหมครับกี่เม็ดไม่ถึงเม็ดครับนิดเดียวแล้วเคล่ะไม่รู้ครับอันนี้ไม่รู้น้องโดนเองนั่นท่านผู้ชมคือวัยรุ่นแบบนี้เนี่ยมันต้องพูดในเชิงสบประมาทกันสักหน่อยนะไปไอ้ลูกชายจริงถึงเวลาบอกเขาอย่างนู้นอย่างนี้ถึงเวลาบอกแฟนว่าที่ผมไม่เกี่ยวเลยนะผมไม่ได้อยู่คนที่ลงมือหนึ่งในนั้นเนี่ยนางใบชื่อฝนนางสาวฝนที่บอกว่าเป็นแฟนเก่าของในไอซ์เนี่ยค่ะเธอยืนยันว่าเธอคบหาเป็นแฟนอยู่นะคะแล้วที่ทะเลาะกันก็เพราะว่าไอซ์เจ้าชู้ไปคบผู้หญิงหลายคนก็เลยแยกกันอยู่แต่ไม่ได้เลิกกันแล้วพอรู้ว่าไอซ์ไปมีเพศสัมพันธ์กับน้องอายุ13เนี่ยก็เลยโมโหโกรธแค้นเลยลงมือทำร้ายร่างกายผิดยอมรับผิดแต่เรื่องค้ายาไม่เกี่ยวนั่นแหละค่ะรู้ความจริงพอดีว่าแบบว่าไปมีอะไรกันจริงหนูว่าสังเกตมาหลายรอบแล้วว่าน้องเขาก็แก่การชอบให้แฟนหนูพาไปนู่นไปนี่อะไรเงี้ยพวกน้องรุ่นน้องหนูก็พูดแล้วว่าอันนี้ของพี่ฝนนะอะไรอย่างเงี้ยคือพี่เขาแค่ทะเลาะกันเลยน้องไม่ฟังก็คือเราพูดแล้วเราให้อภัยแล้วอะไรเงี้ยมันหลายรอบแล้วจนไม่อยากให้อภัยแล้วก็คือทำน้องแรงจริงค่ะขอโทษจริงๆเพราะว่าทำน้องแรงจริงตอนนั้นค่ะเราลำผิดเราต้องยอมเราผิดเราทำร้ายน้องเขากี่ครั้งอุ้ยเยอะอยู่ค่ะหนูทำของหนูคนเดียวนั่นท่านผู้ชมฮะนี่ก็อีกรายหนึ่งน้องใบน่ากลัวจริงเห็นภาพแล้วนี่จิตใจเธอทำด้วยอะไรฝนจริงๆนะขณะเดียวกันนักข่าววัชราไปที่บ้านหลังเกิดเหตุในซอยพญาชูเรนจุดนี้มีการต้มน้ำกระท่อมขายนะคือหน้าบ้านน่ะติดป้ายเลยค่ะบอกประกาศว่ามีขายใบกระท่อมอะค่ะแล้วได้คุยกับเด็กคนหนึ่งอายุ15ปีขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อเล่าว่าพฤหัสบดีที่6ตุลามันมีปาร์ตี้ยาเคกันที่บ้านหลังเกิดเหตุ7คนไอซ์กับน้องผู้เสียหายเนี่ยมีเพศสัมพันธ์กันที่ห้องนอนชั้นล่างที่เหลือเนี่ยออกมานั่งอยู่ที่โซฟาหน้าบ้านแล้วยืนยันว่าไม่ได้ข่มขืนแต่เป็นการสมยอมวันที่6ก่อนแล้ววันที่8ตุลา
8ตุลานางสาวฝนแฟนของนายไอซ์รู้เรื่องก็เลยไม่พอใจมาที่บ้านนี้แล้วก็ล่อลวงให้น้องอายุ13เนี่ยมาหาแล้วก็เป็นไปตามคลิปอะค่ะทำร้ายร่างกายโดยที่มีเด็กหญิงอายุ14อีกคนนึงเนี่ยเป็นคนถ่ายคลิปเอาไว้เราจะตกใจเรื่องอะไรก่อนเธอบอกกลุ่มได้พยายามจะตักเตือนฝนหลายครั้งแล้วใช่ว่าเนี่ยตักเตือนน้องผู้เสียหายน้องผู้เสียหายว่าหลายครั้งแล้วว่าไอซ์เนี่ยเป็นของพี่ฝนเขานะอย่ายุ่งแต่มันหลายครั้งแล้วชอบมาเกาะแกะชอบให้ไอซ์พาไปโน่นไปนี่ทำไมไม่เตือนฝนฮะเตือนน้องผู้เสียหายเหรอใช่จนกระทั่งเนี่ยมันทนไม่ไหวจริงๆก็เลยลงมือไปค่ะและไอ้วันที่ว่ามีการข่มขืนกันเนี่ยน้องคนนี้บอกว่าเธอก็อยู่ในเหตุการณ์นายไอซ์เอายาให้น้อง13เคี้ยวจริงแต่ไม่ได้บังคับไม่ได้มอมแล้วผู้เสียหายน้อง13เดินออกไปแล้วก็หันมาบอกว่าอยากโดนไอซ์ก็เลยทำมันเป็นเรื่องการสมยอมเอ้าส่วนเรื่องทำร้ายร่างกายคือเนื่องจากว่าแฟนของไอซ์ก็คือนางสาวฝนเป็นรุ่นพี่ของน้อง13พอรู้ว่าน้อง13มามีอะไรกับไอซ์ก็เลยโกรธเลยลงไม้ลงมือกันอยู่ประมาณ 5-6-7 คนมีหนูแล้วก็เพื่อนหนูเพื่อนหนูอีก2คนแล้วก็เพื่อนของพี่ไออีก2คนค่ะประมาณ6คนอย่างเงี้ยไอก็มาที่นี่เหมือนกันใช่ค่ะแล้ววันนั้นคือยังไงไอเอายาอียาเคอะไรให้น้องใช่ค่ะใช่ค่ะแต่ก่อนหน้านี้เขาดมเคมาก่อนแล้วหมายถึงตัวน้องผู้หญิงคนนั้นใช่ค่ะไม่นะคะเขาสมยอมด้วยซ้ำค่ะเห็นกันหมดเลยค่ะว่าเขาสมยอมคือสมมติว่าถ้าเพื่อนหนูโดนข่มขืนใช่ไหมพี่หนูก็คงห้ามแต่หนูไม่คงให้เพื่อนโดนหรอกเพราะนั่งกันหมดอยู่ข้างหน้าหมดเลยที่บ้านหลังนี้คือไอซ์จะมาที่นี่ประจำปะบางครั้งมาค่ะเขาก็จะมาตีกันบางครั้งค่ะไม่ได้มาทุกวันเหมือนดมเคอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะเนี่ยคือท่านผู้ชมเรื่องนี้ผมไม่รู้เรื่องไม่รู้จะตกใจตรงไหนก่อนเลยตรงนู้นก็น่าตกใจตรงนี้ก็น่าตกใจคือมันมีความสลับซับซ้อนชวนให้ตกใจหลายจุดเหลือเกินห้าโมงเย็นเมื่อวานพ่อของน้องผู้เสียหายเข้าพบตำรวจโรงพักบางชันทุ่งกับแจ้งความอย่างเป็นทางการและขอให้ตำรวจเร่งติดตามตัวไอซ์หรือวิตองที่ว่านี้ซึ่งระบุได้นะว่าเป็นพ่อค้ายาเสพติดนะรวมถึงผู้ร่วมก่อเหตุผู้กำกับระบุว่าต้องรอสอบปากคำกับสหวิชาชีพเพราะว่าผู้เสียหายยังเป็นเยาวชนอยู่นะคะมันใช่มั้ยมันต้องมีขั้นตอนนี้ใช่มั้ยกับการที่จะต้องสอบปากคำกับสหวิชาชีพแล้วถึงจะตั้งต้นกระบวนการจะนำไปสู่ขั้นตอนต่างๆค่ะขณะที่ณเวลานั้นเนี่ยไอ้บอกว่า 18:00 นจะนำหลักฐานเข้าตำรวจแสดงความบริสุทธิ์แต่สุดท้ายก็ไม่มีอะไรแต่มีการให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ค่ะยืนยันว่าผมไม่ได้ข่มขืนผมไม่ได้มอมยาน้องผู้เสียหายตามที่เขาบอกแล้วเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นก่อนที่จะมีคลิปทำร้ายร่างกายกันที่อ้างว่าตนข่มขืนและมอมยาเนี่ยไม่จริงตนกับเขาเป็นแฟนกันแล้วยาเสพติดอ่ะพร้อมพิสูจน์เลยมีหลักฐานว่าน้องผู้เสียหายใช้ยาเสพติดมาก่อนหน้าที่จะมาคบกับผมแล้วมีหลักฐานไหมแชทที่น้องชวนผมไปที่ห้องของน้องในช่วงวันศุกร์เพราะเจ้าของบ้านให้พวกผมออกไปช่วงเช้าวันศุกร์เพราะว่าส่งเสียงดังกันตอนคืนวันพฤหัสเจ้าของบ้านเกรงว่าเดือดร้อนเพื่อนบ้านแล้วก็อ้างว่าน้องเขาเรียกไปที่ห้องของน้องเองประมาณนั้นค่ะวันนั้นนะผมไม่รู้เรื่องเลยครับที่น้องโดนตบอ่ะเพราะผมอยู่ที่ผมเพิ่งมารู้เรื่องที่หลังผมไม่ได้ข่มขืนไม่มีการข่มขืนเลยครับแล้วก็ผมก็ไม่ได้ยัดยาด้วยครับมีหลักฐานอยู่ว่าน้องเขาเคยใช้มาก่อนแล้วก่อนที่จะรู้จักกับผมอีกเขาเคยทำอะไรมาก่อนแล้วครับผมไปหาน้องที่ห้องจริงครับผมไปนอนกับน้องก็คือแชทตรงนั้นใช่น้องเขาสมยอมบริสุทธิ์ใจครับเพราะว่าผมอ่ะคบกับน้องอยู่ครับแล้วแฟนเก่าผมก็เลิกกันไปนานแล้วด้วยครับแล้วไม่มีการยุ่งเกี่ยวยาเสพติดด้วยครับน้องผมไม่เคยมอมยาให้น้องเมาอะไรเลยไม่มีการมอมไม่มีอะไรเลยใช่ครับโอเคท่านผู้ชมฮะคุณเอกภพก็บอกว่ามันไม่ใช่หรอกมันต้องทำกันเป็นเรื่องเป็นราวและอาจจะทำกับคนอื่นใช่ไหมใช่ค่ะมันเกิดมาแล้วหลายครั้งท่านผู้ชมเลิกอย่างนี้ที่อ่านมาทั้งหมดสังเกตอยู่ข้อนึงไหมว่าตำรวจท่านอาจจะเก็บเป็นความลับเอาไว้ยังไม่บอกเชื่ออย่างนั้นนะตำรวจยังไม่ทำอะไรลูกแม่น้องใบที่ยังไม่ได้พูดนี่ยาล้วนๆเลยเนี่ยใช่ยาไอยาเคผู้รวมขบวนการไล่ที่บอกว่าต้องสอบปากคำสหวิชาชีพนั้นคือคดีล่วงละเมิดถูกไหมค่ะแต่เรื่องยามาครบเลยเนี่ยท่านผู้ชมเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าจะพาไปดูเหตุการณ์ที่น่าสนใจนี่ไอ้เข้ามอบตัวตีสองครึ่งใช่ไหม